กับเข้าสู่รายการ Be Times กันต่อนะครับอ้าวศุกร์ที่3สิงหาคมนี้อย่าลืมนะครับใครที่คิดว่าธุรกิจกับการตลาดยุคดิจิตอลนั้นจำเป็นต้องหาความรู้และประสบการณ์จากคนที่ใช่และตัวเป็นๆจริงๆต้องไปที่ฮอตบอลรูมศูนย์เศรษฐกิจเพราะนั่นคืองานสัมมนาประจำปีของเรา Be Times Forum ครับวันศุกร์นี้จะพูดถึงแบรนด์ตำนานแบรนด์ที่เกิดจากคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาบริหารและสร้างแพลตฟอร์มที่ถือว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเขาทำยังไงไม่ว่าจะเป็นทั้งแม่พูดชื่อแต่ละชื่อดังๆทั่วโลกเช่นสีจันทร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่แป้งตรางูรวมไปถึงรองเท้านันยางทั้งหมดนี่เป็นแบรนด์ตำนานทั้งนั้นเลยนะครับในขณะเดียวกันวันเสาร์ก็จะพูดถึงเรื่องการลงทุนครับที่เหลือช่วงครึ่งหลังปีนี้ทองคำหุ้นตราสารหนี้ดอกเบี้ยกำลังขาขึ้นตกลงจะเอายังไงกันแน่นะครับจะมีกูรูขั้นเทพไปเจอกันที่นั่นเพราะฉะนั้นพบกันนะครับสัมมนา Be Time Forum 3และ4สิงหาคมห้องบอลรูมศูนย์เศรษฐกิจบ่ายโมงตรงจนถึง5โมงเย็นที่นั่งจำกัดครับเพราะฉะนั้นเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook Be Times กันนะครับมาถึงคาเฟ่ที่ทานได้กินได้ถ้าพูดอย่างนี้ก็ดูแปลกๆทีเดียวครับแล้วเกี่ยวอะไรกับคาเฟ่ที่สามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจแบบนี้ออกมาไปติดตามกันเลยครับที่มาของร้านเนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มที่หลังร้านเราอะค่ะมีร้านดอกไม้ก่อนชื่อ The One and Only อะค่ะและทีนี้ลูกค้าที่มาสั่งดอกไม้อะค่ะบางท่านก็จะมารอรับดอกไม้เลยแล้วก็เหมือนกับต้องไปหาที่นั่งรอค่ะทางร้านก็เลยคิดว่าเออเราเปิดคาเฟ่ให้ลูกค้าได้นั่งรอดีไหมหรือบางทีเขามากันเป็นกลุ่มใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้นั่งแล้วก็เหมือนกับมีเครื่องอาหารเครื่องดื่มที่จะเหมือนกับดูแลลูกค้าในส่วนของร้านดอกไม้ค่ะทำให้เรามีความสนใจในการเปิดธุรกิจคาเฟ่ขึ้นมาค่ะธีมการตกแต่งร้านนะคะของเราก็จะเป็นคาเฟ่ในสวนดอกไม้ค่ะแต่ว่าที่นี้จุดเด่นของที่ร้านนะคะของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าในส่วนของร้านดอกไม้เนี่ยลูกค้าจะสามารถมองเห็นใกล้ด้วยตาสัมผัสคือสัมผัสเป็นช่อเห็นแล้วก็ได้กลิ่นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สดใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ขาดคือรสสัมผัสในการทานทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราควรจะ create เมนูให้ลูกค้าได้ลิ้มลองทุกอย่างเลยที่เป็นดอกไม้อะค่ะดังนั้นเราเลยแอดส่วนผสม ingredient หรือการตกแต่งของดอกไม้ที่ทานได้อะค่ะเข้าไปในเมนูด้วยทางร้านคาเฟ่ลาโรเซ่นะคะตอนนี้ก็เปิดมาได้ประมาณ4เดือนกว่าแล้วนะคะสำหรับกระแสของทางร้านต้องบอกว่ากระแสตอบรับค่อนข้างที่จะโอเคค่ะสำหรับการที่ว่าลูกค้าจะมารู้จักทางร้านนะคะตอนนี้ทางร้านจะเน้นไปในส่วนของการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เป็นหลักอะค่ะรวมถึงในส่วนของโลคอลมาร์เก็ตติ้งด้วยที่จะดึงให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆร้านนะคะได้มารู้จักแล้วก็ริมลองอาหารของทางร้านค่ะนะคะหลังจากนี้ค่ะก็คือตอนนี้เรากำลังเซตเมนูของร้านนะคะด้วยว่าร้านมันเพิ่งเปิดมา4เดือนดังนั้นเมนูบางอย่างมันยังไม่คอมพลีทเนื่องด้วยว่าเราต้องครีเอทเมนูให้ลูกค้าได้ลิ้มลองดอกไม้ด้วยนะคะดังนั้นการครีเอทเมนูใหม่ๆค่อนข้างที่จะช้านิดนึงอะค่ะแต่ว่าหลังจากที่เมนูคอมพลีทแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดขยายสาขาเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการที่จะมาลิ้มลองในส่วนของอาหารดอกไม้เพิ่มเติมด้วยค่ะสำหรับในส่วนของแง่มุมที่ทางร้านนะคะคาดหวังให้ลูกค้าคิดว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้ค่ะก็จะเป็นนึกถึงคาเฟ่ลาโรเซ่เลยคืออยากให้ลูกค้าคิดถึงรสชาติของดอกไม้อะค่ะโดยคอนเซปต์ของร้านจริงๆเราจะใช้คอนเซปต์ว่า the taste of floral ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นอาหารที่เป็นมีส่วนผสมของดอกไม้ที่ไหนอยากให้นึกถึงร้านคาเฟ่ลาโรเซ่ค่ะคาเฟ่ลาโรเซ่นะครับชื่อนั้นดูเป็นลักษณะของอินเตอร์อิตาลีทีเดียวครับแต่ว่านั่นก็คือทำให้เขาเข้าใจว่าถ้าเขาอยากจะออกแบบคาเฟ่อย่างนี้ต้องเป็นในลักษณะนี้เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและพบกันใหม่กับรายการดีทานนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ